สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนที่จะพบกับคุณครูแววครูจ๋าก็จะได้มาพูดถึงโทษและประโยชน์ของฝนนะคะเด็กๆคะถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆจะเป็นยังไงคะน้ำท่วมนะคะไร่นาน้ำท่วมข้าวของเสียหายพืชผลผลิตไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำท่วมนะคะส่วนประโยชน์ของฝนก็คือเราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ฝนตกให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญชาวนานะคะได้ทำนานะคะเด็กๆได้ทำไร่ทำนาอุดมสมบูรณ์นะคะทุกๆปีเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะได้ไปพบกับคุณครูแววนะคะครูจ๋าจะให้เด็กๆมาฟังเพลงและร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะกบเอ๋ยทำไมจึงร้องกบเอ๋ยทำไมจึงร้อง
คะเด็กๆนี่เพลงของคุณครูเด็กๆร้องได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาพบกับครูต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแวร์อีกแล้วนะคะคุณครูวันนี้นะคะคุณครูแวร์นะคะจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้หน่วยฤดูฝนนะคะเรายังอยู่หน่วยนี้อยู่นะคะเด็กๆเด็กๆคะยังจําเพลงหลบฝนที่คุณครูเคยพาร้องและทําท่าทางประกอบเพลงยังจําได้กันไหมคะจําได้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทบทวนเพลงหลบฝนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลงให้เด็กดูก่อนซึ่งคุณครูนะคะจะเปลี่ยนท่าทางแค่เล็กน้อยค่ะแต่คุณครูนะคะจะทําให้เด็กดูก่อนนะคะซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยเด็กๆหลบฝนกันหน่อยฝนตกเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดเฉ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 ยค่ะเด็กๆคะเปลี่ยนจากท่าหลบฝนแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ1 2 3ซาซาซาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กๆตกฝนกันหน่อยเด็กๆตกฝนกันหน่อยฝนตกเพียงเล็กน้อยจะเป็นหวัดเอ่ยฮัดเฉ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 ยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูแวร์นะคะมีใบงานสารสัมพันธ์หน่วยฤดูฝนนะคะค่ะเด็กๆคะสารสัมพันธ์หน่วยฝนนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะซึ่งคุณครูนะคะได้ระบายสีมาแล้วให้เด็กนะคะระบายสีรูปภาพด้วยนะคะแล้วก็ตรงเล่นกับลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านโจทย์ตรงนี้ฟังก่อนนะคะอ่านคำร้อยกองตามคุณครูระบายสีภาพให้สวยงามนะคะคำร้อยกองเรื่องฝนค่ะเด็กๆคะเห็นรูปภาพไหมคะมีทั้งหมดกี่รูปภาพคะ5 รูปภาพใช่ไหมคะและก็มีข้อความนะคะแต่ละรูปภาพนะคะมาให้เด็กได้อ่านกันด้วยนะคะเด็กคะเด็กคุณครูนะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1 รอบหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันนะคะรูปภาพที่1นะคะฝนเอ้ยทำไมจึงตกเพราะว่ากบมันร้องพร้อมกันนะคะฝนเอ้ยทำไมจึงตกเพราะว่ากบมันร้องรูปภาพที่2นะคะกบเอ้ยทำไมจึงร้องเพราะว่าท้องมันปวดพร้อมกันนะคะกบเอ้ยทำไมจึงร้องเพราะว่าท้องมันปวดรูปภาพที่3นะคะท้องเอ้ยทำไมจึงปวดเพราะว่าข้าวมันดิบพร้อมกันนะคะท้องเอ้ยทำไมจึงปวดเพราะว่าข้าวมันดิบรูปภาพที่4นะคะข้าวเอ้ยทำไมจึงดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกพร้อมกันนะคะข้าวเอ้ยทำไมจึงดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกรูปภาพที่5นะคะฟืนเอ้ยทำไมจึงเปียกเพราะว่าฝนมันตกพร้อมกันนะคะฟืนเอ้ยทำไมจึงตกเพราะว่าฝนมันตกค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะละให้เด็กๆนะคะระบายสีรูปภาพด้วยนะคะระบายให้สวยกว่าของคุณครูเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะข่าวสารถึงผู้ปกครองเรียนด้านผู้ปกครองนะคะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านให้เด็กฟังนะคะ แล้วก็จะมีตรงสนุกกับเพลงนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเพลงฝนเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านให้เด็กฟังก่อนนะคะ1 รอบหลังจากนั้นเราก็จะมาอ่านพร้อมกันนะคะฝนตกลงมารีบหาที่หลบฝนอย่ามัวซุกซนเล่นน้ำฝนจะเป็นหวัดไปฝนตกพร่ำพร่ำต้นไม้ชื่นฉ่ำดูสดใสแผ่กิ่งก้านใบชูช่อสวยงามตาพร้อมกันนะคะเพลงฝนฝนตกลงมารีบหาที่หลบฝนอย่ามัวซุกซนเล่นน้ำฝนจะเป็นหวัดไปฝนตกพร่ำพร่ำต้นไม้ชื่นฉ่ำดูสดใสเด็กกิ่งก้านใบชูช่อสวยงามตาค่ะเด็กๆคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเห็นไหมคะอีกฝั่งนึงชื่อเด็กชายเด็กหญิงชื่อนามสกุลเขียนชื่อด้วยนะคะชื่อผู้ปกครองมีความสัมพันธ์โดยแปลรายจุดๆของเด็กนะคะคุยกับลูกคำถามจะมีทั้งหมด3 คำถามนะคะคำถามที่1นะคะนักเรียนชอบฤดูฝนหรือไม่ชอบไหมคะเด็กๆให้เขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะคำถามที่2นะคะอุปกรณ์การฝนที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะเขียนคำตอบลงไปเช่นเดียวกันค่ะคำถามที่3นะคะคลื่นคลื่นเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นเสียงอะไรคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงอะไรคะฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าใ
ให้เด็กๆนะคะเขียนคำตอบลงไปเช่นเดียวกันนะคะและอย่าลืมส่งผลงานหรือว่าส่งใบงานหรือกิจกรรมต่างๆให้ครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆ